ูจะตายแล้วกูจะตายเมื่อเอาข้าวมาฆ่าตากูดิเอาข้าวแต่เดี๋ยววันวันตั้งแต่วันแล้วเอาข้าวเมื่อผมเข้ามาฆ่าตากูเอาข้าวนักมวยไม่ต้องลืมจะมาห้างกูตั้งเขาบอกว่าให้พี่เขยถึงพอดีพี่เขยไม่อยู่ถึงทีนี้เขาบอกว่าให้กราบให้กราบเขาว่าหนูขอโทษที่เกี่ยวเขาถึงหนูก็เลยว่าเออกราบแทนพี่เขยเรื่องมันจะได้จบถ้าเขาไม่เจ็บอ่ะนะที่หนูตั้งใจไปคือหนูก็ตั้งใจว่าคือจะไปถามว่าจะเอาค่าเสียหายไหมหรือว่าเจ็บยังไงคือเราก็ไม่ยิ้มว่าอยากว่าจะให้มันจบเรื่องเราก็อยากมีน้ำใจกับเขาเพราะของเราถึงยังไงเราก็ไม่ล้มใช่ไหมแต่ของเขาถ้าล้มคือมันก็เจ็บถึงคนเมาอย่างนั้นด้วยกราบเขาบอกเราคุณไม่ต้องคุยเลยคุณตอแหลที่ไหนได้เขาไม่คุยกับเราเลยอ่ะถึงหนูก็ยอมกราบให้อ่ะกราบถือว่าพ่อคนหนึ่งใช่ไหมเราก็อย่าไปคิดอะไรมากแต่เขาก็คือในตำนานที่เขาว่าคือเขาเมาอ่ะกราบเขายังไม่ยอมกราบเขาก็ยังไม่ยอมแต่หนูก็หนาวัยรุ่นยังว่าอะไรกันอ่ะชนกันหรือเปล่าก็เกี่ยวกันหน่อยๆถามว่าล้มไหมก็ไม่ล้มวัยรุ่นก็ยังบอกนะว่าไม่ล้ม